SME ตีแตกสัปดาห์นี้พบกับหมูปิ้งเฮียนกที่สร้างจากติดลบจนปัจจุบันมีโรงงานหมูปิ้งแห่งแรกในไทยยุคนั้นต้มยำกุ้งก็โรงงานต่างๆก็เลิกจ้างกันบ้านที่ซื้อไว้ก็ถูกยึดผมว่าเฮียต้องคำสาปอาจารย์ธัญวัฒน์เขาเป็นอะไรกันริวจิตสัมผัสป่ะฮะเนี่ยทุกวันนี้ยอดขายต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็ประมาณ20ล้านบาทลักษณะนี้ไม่ใช่กอดให้กำลังใจแล้วเหมือนอยากจะได้เขาเป็นทุกวันเสาร์ทางช่อง1 Workpoint